ผู้ชมค่ะวันนี้นะคะ Insight Society ค่ะสเปเชียลสุดๆเลยค่ะแล้วก็ Exclusive มากๆเลยนะคะเพราะว่าปูนค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูคอนเสิร์ตของ Joss Stone ค่ะที่เขามาเมืองไทยแต่ว่าการมาเมืองไทยครั้งนี้นะคะไม่ธรรมดาเพราะว่าเธอค่ะมาช่วยนะคะเป็นการกุศลค่ะของเด็กๆนะคะ Special Olympic ค่ะคุณผู้ชมค่ะเด็กพิเศษที่น่าสนับสนุนมากๆเลยนะคะแต่ว่าบรรยากาศในงานจะเป็นอย่างไรปูนจะพาคุณผู้ชมไปชมกันค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เรานะคะไปดูภาพบรรยากาศงานมาแล้วแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆนะคะของ Joss Stone มาถามก่อนค่ะว่าที่มาที่ไปนะคะถึงมีคอนเสิร์ตครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคะอาจารย์คะจริงๆต้องเป็นคุณพีรพลนี่นะครับที่เขาเป็นคนที่เริ่มตั้งแต่เป็นศิษย์เก่าของธรรมศาสตร์แต่เป็นลูกศิษย์ผมแล้วก็พอดีผมทำที่เรียกว่า Special Olympics ประเทศไทยอยู่ซึ่งประเทศไทยนี่นะครับเป็นสมาคมกีฬาแห่งหนึ่งนะฮะที่ดูแลแล้วก็จัดกีฬาสำหรับผู้พิการทางสมองทางสติปัญญาจอร์สโตนนี่มาช่วยทางด้านไหนบ้างคะคุณพรุ่งนี้เราจะมีกิจกรรมที่ทำร่วมกับจอร์สโตนนะฮะกับน้องๆเราคิดว่าเขาก็จะมาเป็นเหมือนเอนโดเซอร์ส่วนหนึ่งที่ทำให้คนรู้จักสเปเชียลโอลิมปิกมากขึ้นแล้วเป็นอินสปายให้ใครหลายๆคนเข้ามารู้จักกับองค์กรนี้ว่าทำอะไรกันอยู่ผมว่าคอนเสิร์ตก็เป็นส่วนเล็กๆนะครับที่ทำให้แบบให้คนมีความสุขแล้วก็จริงๆอ่ะสิ่งที่ทำวันนี้มันก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนอีกกลุ่มนึงได้มีความสุขมากขึ้นอะไรเงี้ยครับว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ทำให้เป็นการบูรณาการแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับแขกในงานนะคะว่ากิจกรรมตรงนี้จะช่วยเหลืออะไรน้องๆได้บ้างค่ะที่เรานะคะได้รู้จุดประสงค์ของงานแล้วก็ไปดูภาพบรรยากาศงานมาแล้วค่ะอันนี้แฟนใหม่ดิฉันค่ะแฟนใหม่จริงปะเนี่ยไม่จริงเอาไม่จริงเห็นไหมไม่มีใครเอาจริงๆตายแล้วนี่อยากจะเมาลอยนะคะแอบเห็นดาราสาวหนึ่งคนค่ะเขาก็มาร่วมงานนี้ด้วยซึ่งเธอเนี่ยก็ได้บริจาคด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นใครเอ๊ะหน้าคุณคงจะรู้แล้วนะคะว่าเป็นใครเดี๋ยวต้องไปนี่ไปเคลียร์ก่อนว่าเป็นแฟนกันได้ไหมไม่ได้อีกไม่ได้อีกโอ้ยมุนกิจคนสวยทำบุญโอ้ยตกใจอินโทรอินโทรใช่ไหมคะมาถึงเลือกจะมาทำบุญกับน้องๆสเปเชียลโอลิมปิกค่ะต้องมาแล้วเดี๋ยวมาร่วมทำบุญด้วยแล้วก็ลิซ่าเนี่ยก็ชอบเพราะว่าตอนสมัยไปเรียนโทที่อังกฤษอ่ะก็จะดูสมัยนั้นดูแต่ทีวีเนาะไม่ได้ดู YouTube มาก็จะเปิดเพลงตั้งแต่แบบ You Had Me เลยประมาณนี้ผู้หญิงที่เสียงเขามีเสน่ห์มากแม่ซาก็ชอบด้วยก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะพาคุณแม่มาแบบชิลแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ทำบุญไปด้วยแหวกม่านประเพณีปีค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นยังไงบ้างปูนนะคะก็ต้องมางานชาริตี้บ้างอะไรบ้างมีมูลนิธิดีๆหลากหลายนะคะที่คุณผู้ชมสามารถเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธินั้นได้ก็ร่วมไปบริจาค กันนะจ๊ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือ Insight Society นะคะ Exclusive แบบนี้ไม่มีอีกแล้วเพราะว่าคือปูนนั่นเองแต่ว่าปิด Society นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปอัปเดตแวดวงสังคมอะไรนั้น
ตามบิสโซซิตี้ไปเลยค่ะคุณขออยู่ในวงวังวนวังเวียนเวียนกับคราว47ก่อนนะคะพันหัวมากเวอร์เฟอร์บี้บายค่ะคุณผู้ชม